สวัสดีครับพบกับทีแรนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในคลิป Battle Ranger นะครับจัดกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเนื่องจากว่าเห็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะคือเขาเนี่ยอยากจะเห็นผู้แพ้จากโคนี่อามาเดซึคู่นี้นะครับมาแบทเทิลกันนะมูนเบสบอลนะครับมาเจอกับริมูรุนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคู่นี้จะสนุกสูสีแค่ไหนผมเชื่อว่าน่าจะสนุกสูสีมากกว่าไปตีกับโคนี่อามาเทสึนะคือโคนี่อามาเทสึเนี่ยมันยืนหนึ่งนะครับในวงการแบทเทิล1ต่อ1เพราะว่าสกิลมันครบทางมากอ่ะคือมันทุกอย่างเลยนะฮิลนะครับเปราะเลือดหลบสกิลเนี่ยก็ทำให้ตัวมันเองถึกนะครับแล้วก็ทำให้ทีมรอบข้างถึกนะครับแถมมีสกิลใบ้ด้วยนะทำให้ศัตรูเนี่ยปั่นป่วนได้นะครับดาเมจก็ทะลุอมตะนะครับใบ้นี่ก็ทะลุอมตะนะแถมมี last attack นะครับตายปุ๊บก็ติดแน่นอน1สกิลสุ่มมานะครับแถมความสามารถเฮเปอร์เพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับถ้ามันยืนได้นานๆเนี่ยก็ติดความสามารถไปเรื่อยๆนะครับแถมการปล่อยตัวเนี่ย 5.5 วินะครับในร่างแม็กซ์นะครับมันก็เลยครบเครื่องมากที่สุดแล้วผมว่าหาตัวที่มาตีค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะส่วนมูนเบสบอลนะครับแม้ว่าจะเป็นธาตุพิเศษนะแต่ไม่มีฮีลนะครับไม่มีเกราะเลือดไม่มีหลบสกิลไม่มียิงใบไม่มีลาสต์แท็กนะครับแถมการปล่อยตัวเนี่ยก็ 6.5 วินะครับเท่ากับริมูรุผมก็เลยคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุกสูสีนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าคู่นี้ผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับคืออยากจะให้เห็นด้วยนะบางคนยังเข้าใจว่าตัวแสงและมืดเนี่ยจะต้องเก่งกว่าธาตุปกติไม่จำเป็นเสมอไปนะมันต้องดูที่รายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับเรนเจอร์เนี่ยตามที่ผมสอนเสมอนะว่าการอ่านสเตตัสสกิลความสามารถเบื้องต้นเนี่ยมันยังไม่พอมันต้องทดสอบจริงครับเรนเจอร์พลังชีวิตเยอะเนี่ยถ้ามันหลบไม่เก่งอันนี้เกียร์มีส่วนนะมีส่วนเยอะด้วยนะครับถ้าเรนเจอร์หลบไม่เก่งมันก็ตายง่ายค่าเลือดเยอะเนี่ยไม่ได้ช่วยนะพลังโจมตีหนักเนี่ยแต่ถ้าเกิดยิงไม่เข้ายิงไม่แม่นเนี่ยมันก็เหมือนถูกลดค่าลงไปนะสกิลครับมันก็ต้องติดแม่นด้วยนะครับมันต้องแบบว่าออกสกิลที่สำคัญเพราะบางตัวเนี่ยมันจะมีสกิลที่สำคัญกว่า สกิลนึงนะแต่ถ้าเกิดมันออกน้อยกว่าอีกสกิลนึงเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการถูกลดค่าไปอยู่เหมือนกันนะมาดูกันที่สเตตัสเบื้องต้นดีกว่านะครับมูนเบสบอลนะครับเป็นสายพลังธาตุมืดนะครับที่มีพลังโจมตีกายเดิมนะครับแม็กซ์เนี่ย 907,000 นะครับเยอะกว่าริมูรุเยอะนะริมูรุนี่ 702,000 นะครับพลังชีวิต 9.5 ล้านนะครับริมูรุ 7.2 ล้านคือเรียกได้ว่าทั้งพลังโจมตีพลังชีวิตเนี่ยเยอะกว่านะครับยืนจุด110เคลื่อนที่96ก็ใกล้เคียงกันนะความเร็วในการโจมตีก็ประมาณนึงนะครับปล่อยตัว 6.5 วินะครับเท่ากันแล้วนะจะไม่มีปัญหาเรื่องของการปล่อยตัวนะครับสกิลหนึ่งนะครับเป็นดาเมจบวกกระเด็นนะครับมีล้างฮิลนะริมูรุมีฮิลเลือดนะครับอันนี้มีการล้างฮิลนะครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นสกิลนามธรรมตามที่ผมบอกนะครับพวกสกิลแนวขัดขวางเนี่ยมันช่วยได้แต่ว่าช่วยได้ไม่ทั้งหมดเพราะว่าศัตรูจะปล่อยตัวออกมาได้อยู่เรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะช่วยได้แค่ประมาณหนึ่งตัวนี้ไม่ทะลุอมตะนะครับสกิลกว้าง350จุดคูลดาวน์สกิล12วินะครับสกิล2ครับบัฟหน้าป้อมนะครับอมตะบวกวิ่งไวฉะนั้นตัวนี้จะเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาหาริมูรุนะครับอมตะบวกวิ่งไวแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับกว้าง350จุดคูลดาวน์สกิล9วินะครับความสามารถบังคับนะครับขัดจรวดนะก็1ต่อ1ก็ดีละผมไม่ค่อยจะยิงขีปนาวุธออกมาสักเท่าไหร่นะในการแบทเทิลนะครับความสามารถไฮเปอร์ขัดขวางการสร้างของครับศัตรูถ้ามันยืนได้นานอันนี้นะครับริมูรุจะเจอผลกระทบแน่นอนแต่ถ้ามันยืนไม่ได้นะมันก็ตายความสามารถนี้ก็จะติดได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนเกียร์ผมใส่เกียร์เซตเดียวกับคู่เมื่อวานเลยนะครับออปชั่นเป็นพลังชีวิต395เปอร์นะครับก็นิดนึงไปดูฝั่งของริมูรุนะริมูรุอันนี้เป็นของ ID 2ครับเดี๋ยวไปเจอกับ ID หลักนะครับเกียร์ก็ใส่เหมือนกันนะคือมีบางคนบอกว่าทำไมไม่ถอดเกียร์คือถ้าถอดเกียร์เนี่ยยิงขี่ปนาวุธมันก็จะตายแข่งกันนะแล้วก็เรนเจอร์ยืนเป็นกระจุกเนี่ยโดนยิงตายทั้งฝูงเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะใส่เกียร์ดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าผมจะใส่เกียร์ให้มันค่าใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะครับสเตตัสก็ตามนี้นะนี่ตีกายเดิมครับ7.2พลังชีวิต7.2ครับยืนจุด125เคลื่อนที่88ครับความเร็วในการโจมตีสูงกว่านิดนึงนะโอเคเดี๋ยวไปแบทเทิลกันดีกว่าอย่างที่บอกครับว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะลืมเอาเรนเจอร์ออกอีกแล้วนะผมเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยมืดไม่ได้เปรียบตัวน้ำนะ
คืออย่างที่บอกมันต้องดูรายละเอียดหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าแสงละมืดจะเก่งกว่าเสมอไปนะครับคือส่วนใหญ่แสงละมืดเนี่ยที่ออกมาส่วนใหญ่มันจะเป็นทางป่วนนะทางเสริมทีมทางความสามารถนะครับค่อนข้างจะเยอะมากกว่านะครับโอเคมาดูกันครับผมกดออโต้เลยนะครับนี่เริ่มต้นด้วยต่างฝ่ายต่างยิงไม่เข้านะครับมูนเบสบอลมีอมตะนะครับแต่ว่าตัวริมูรุเนี่ยมียิงทะลุนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายคือยิงทะลุเนี่ยมันไม่ได้ยิงทะลุทุกดอกนะคือถ้าเกิดคู่นี้มูนเบสบอลแพ้นี่คือบอกได้เลยครับว่าถือเป็นความอับอายมากๆนะของเรนเจอร์ทัดมืดนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าฮิวเลือดเกาะเลือดนะครับแล้วก็บัฟตีพื้นที่นะครับทำให้ตีธรรมดาเนี่ยก็โดนทีละหลายๆตัวอาจจะตีธรรมดานี่มันไม่ทะลุอมตะนะแต่ริมูรุก็ได้เปรียบนะครับจากการบัฟของเดือนนี้นะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตี 50% คือไอ้ที่2ผมเลยแบบเสียดายอยู่เหมือนกันนะมูนเบสบอลครับเป็นเรนเจอร์1ตัวที่แบบว่าเฮ้ยดูดีทุกอย่างเลยสเตตัสก็สูงครับสกิลก็ค่อนข้างจะดีแต่พอใช้จริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะมันเก่งแต่ไม่เก่งตามที่คาดหวังนะครับดูกันนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าการปล่อยตัวของฝั่งริมูรุเนี่ยโดนหนืดเป็นสักเท่าไหร่แต่ก็ยังเห็นปล่อยตัวได้อยู่เรื่อยๆนะฝั่งนี้ปล่อยฝั่งนั้นเป็นไงฝั่งนั้นก็ยังเริ่มปล่อยได้อยู่นะครับอาจจะห่างกันแค่วินึงอ่ะนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคต้องไปดูครับคู่นี้ใจคอจะไม่ใช้ไอเทมกันเลยใช่ไหมเนี่ยฝั่งนั้นก็ไม่ใช้ไอเทมนะครับโอ้โหสู้กันจนเฮอร์รี่อัพนะครับแล้วมูนเบสบอลโดนดิโดนเข้าไปดิเพราะว่าเฮอร์รี่อัพเนี่ยดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ3เท่านะครับแล้วมูนเบสบอลเดี๋ยวนะคู่นี้ผมไม่น่าใจฝั่งนั้นมันใช้ไอเทมไปบ้างหรือยังผมไม่ทันสังเกตนะผมขออภัยด้วยแล้วกันนะแต่เหมือนจะยังไม่ได้ใช้นะครับเท่าที่ดูนะครับยังไม่ได้ใช้ไอเทมอะไรเลยโอ้โหแล้วโดนตีแตกเลยครับเดี๋ยวผมลองใช้ดูหน่อยแล้วกันว่าผมไม่แน่ใจนะว่าฝั่งนั้นเขาใช้บ้างหรือยังนะผมพัดไปก่อนนะครับเพื่อความแน่ใจนะโอ้โหคือเฮ้ยไม่ไหวนะเละเลยนะครับเละเลยนะครับผมกดอมตะช่วยให้อีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าขออภัยเมื่อกี้ไม่ทันได้สังเกตนะครับแต่ไม่เห็นนะแต่เอาน้ำแข็งนี่ไม่ได้ใช้แน่ๆนะครับอาจยิงลูกไฟซ้ำเข้าไปทีนึงเอ้ยฝั่งนั้นไม่มีไอเทมมาได้ไงเนี่ยโอ้โหตาเละเลยครับโอเคจบเรียบร้อยรอบแรกผ่านไปนี่ไงตามที่บอกนะครับว่ามูนเบสบอลเนี่ยแม้ว่าจะมีนะครับความสามารถไฮเปอร์เพิ่มคูลเรนเจอร์นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเจ๋งเสมอไปเพราะถ้าเกิดตัวมันยืนไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ติดเพิ่มครับส่วนการติดเพิ่มเนี่ยส่วนตัวผมมองนะครับว่ามันเหมือนแบบยังไงอะเรทมันเหมือนไม่เท่ากันนะเพิ่มคูลเดนเจอร์เนี่ยคือแม้ว่าข้อมูลเชิงลึกเนี่ยผมบอกไปที่เพจต้องไปหาดูเก่าๆนะครับว่าเรทเนี่ยมันล็อกเอาไว้นะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันนะความสามารถเนี่ยเหมือนมันติดแล้วแบบว่าอัตราการลดคูลเรนเจอร์ของอีกฝั่งหนึ่งไม่เท่ากันอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะจากที่ทดสอบเนี่ยบางตัวมันติดดีก็ติดค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันนะแต่บางตัวเหมือนจะแบบอาจจะยังติดไม่ได้โหดมากนักนะครับเดี๋ยวผมจับตาดูการใช้ไอเทมนะครับของริมูรุนะครับคือเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้ามาหาเนี่ยบางทีเขาก็เก็บกวาดได้อยู่เหมือนกันนะในคลิปแบทเทิลนี่ก็มีอยู่เหมือนกันนะเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาแล้วฆ่าเขาได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยวิ่งเข้ามาหาจะเสียเปรียบแต่ว่าตัวนี้มันมีบัฟนะครับอมตะบอกวิ่งไวจากหน้าป้อมเนี่ยมันเลยไม่มีปัญหานะทุกตัวคือจะวิ่งมาเติมได้ทันทีนะครับเนี่ยเห็นป่ะทุกตัวจะบัฟหน้าป้อมนะครับนี่แทบจะไม่มีหลุดเลยนะครับอ่ะถ้ายื้อกันจนฟ้าผ่าอีกนะครับก็คือเฮอร์รี่อัพนะ3นาทีนะครับแต่ผมกดออโต้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานมากไปนะครับโอ้โหน่าจะเข้าอีรอบเดิมให้แต่ฝั่งนั้นไม่ใช้ไอเทมเลยนะคือไงคิดว่าแบบเหนือใช่ไหมไอเทมมันยังใช้โนเทมซะเลยโอ้โหคือไอ้ที่หลักผมก็ถ้าเกิดเจอทีมที่บอกว่าเหมือนแบบเป็นทีมที่แบบเขาจัดมาแล้วแพ้ทางเรานะก็สามารถเล่นแบบโนไอเทมได้ไม่ยากเย็นมากนักนะครับคือเวลาเจอทีมที่แบบเรารู้ว่าเฮ้ยทีมนี้มันแพ้ทางเราแน่ๆเนี่ย
ตียังไงเนี่ยมันก็โอกาสชนะก็จะสูงนะก็จะแบบโนไอเทมได้เลยครับแต่บางทีมนี่คือทั้งเกียร์ทั้งการจัดตัวเนี่ยมันแบบว่าโอ้โหเราอาจจะแพ้ได้โอ้แต่คู่นี้นี่ชัดเจนเลยนะโอ้โหราลิมูรุนะครับพี่แกโนเทมใส่เลยครับเมื่อกี้ก็น่าจะโนเทมนะโอ้โหมูนเบสบอลครับถือว่าเป็นความอัปยศของตัวธาตุมืดไหมเนี่ยโอ้โหอ่ะเรียบร้อยครับสลับฝั่งกันดีกว่ามาดูกันว่ามูนเบสบอลเนี่ยจะเก็บชัยชนะในเกมตั้งรับได้สักรอบหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่แน่นะบอทอาจจะโหดก็ได้นะครับวันนี้นะโอเคสลับฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับริมูรุเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับเนื่องจากว่าสกิลที่2เนี่ยก็คูลดาวน์สกิล6วินะครับซึ่งถือว่าเป็นสกิลหลักนะแล้วก็ออกได้ค่อนข้างจะถี่นะครับแถมตายแล้วฟื้นเนี่ยรวมกับสร้างเกราะเลือดครับแล้วก็ฮีลเลือดเนี่ยมันเลยค่อนข้างจะได้เปรียบเยอะอยู่เหมือนกันนะผมก็เลยนะครับทำการตีบวกค่าศักยภาพนะครับในส่วนของพลังชีวิตนะครับให้กับตัวของมูนเบสบอลนะครับนี่ตีบวกไปนะครับ420นะเป็นส่วนของพลังชีวิตอย่างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าอันนี้คือช่วยเหลือให้แล้วนะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงอ่ะไม่แน่บอทอาจจะโหดก็ได้นะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันครับคือริมูรุมันก็เจ๋งนะคือตามที่บอกนะครับว่าถ้าไม่ได้เจอไทกะเนี่ยมันเจ๋งเลยครับมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเจ๋งมากคือถ้าเกิดตัวมันเป็นธาตุไม้ก็ไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวก็มีตัวธาตุไฟมาจัดการนะครับอ่ะตัวมูนเบสบอลก็จะเป็นฝ่ายวิ่งดาหน้าเข้ามาหานะครับอ่ะเขาใช้ไอเทมแล้วนะครับบอทเขาใช้ไอเทมนะครับโอ้โหแต่บอทริมูรุนี่ไม่ใช้เลยนะครับคือโหดมากอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเก็บชัยชนะได้สักยกหนึ่งไหมคือผมก็ไม่คิดว่ามันจะอ้าวตายหมดเลยครับแต่ฟื้นตายหมดเลยแต่ฟื้นครับโอ้โหตีบวกศักยภาพพลังชีวิตนะครับก็จะได้ในส่วนของพลังชีวิตเพิ่มขึ้นมานะครับก็ประมาณนึงนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบบวกจากเกียร์ด้วยนะมันบวกจากค่าเดิมนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณนึงแต่ก็ถือว่าเพิ่มครับเพราะว่าพลังชีวิตเดิมนี้ก็สูงอยู่แล้วนะครับโอเคบอกว่าน่าจะเข้าอีรอบเดิมแหละว่าถ้าเกิดยื้อกันไปจนถึงฟ้าผ่านะครับเพอร์รี่อัพเนี่ยริมูรุก็น่าจะเก็บได้อยู่นะสังเกตนะครับคูลดาวน์เรนเจอร์เห็นไหมมันเหมือนจะยังปกติอยู่ครับคือโดนก็คือนิดๆหน่อยๆนะไม่เหมือนเจอคูนี่อมาเทสือนะครับคือซัดไปแบบถึง20วิเลยครับเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกนะอ่ะมันก็อาจจะหนืดนะแต่ว่ามันอาจจะหนืดน้อยครับหนืดไม่เท่านะครับอาจจะว่าเฮอร์รี่อัพแล้วมาดูกันนะครับเฮอร์รี่อัพแล้วใครจะบินก่อนกันโอ้โหกลายเป็นฝ่ายของมูนเบสบอลอีกแล้วนะคือริมูรุเนี่ยคือโอเคแหละตายแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับเปรียบเสมือนเรนเจอร์เนี่ยแบบเพียบเลยนะโอ้โหชัดเจนเลยนะครับจุดนี้นะครับอยากจะให้น้องๆที่เล่นกันใหม่ๆหรือคนที่อยากจะเล่นมายังไม่ได้นานมากนักเนี่ยให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเรนเจอร์เนี่ยการใส่เกียร์นะครับอย่าไปเน้นหนักแบบว่าสมมติตัวไหนโจมตีแรงก็ใส่มันแรงๆไปเลยครับเราต้องดูด้วยครับว่าเรนเจอร์เนี่ยมันยืนได้ไหมนะครับถ้าเกิดเกียร์ดีก็โอเคมันก็ผ่านนะครับพลังชีวิตนะครับตามด้วยหลบสกิลครับแล้วก็ต้านสกิลครับแล้วก็ลดแร่นะครับคืออย่างน้อยเนี่ยให้เรนเจอร์นะครับมันยืนถึกเอาไว้ก่อนเมื่อมันยืนถึกเนี่ยดาเมจสมมติว่าเราใส่ดาเมจที่ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับมันก็จะกลายเป็นดาเมจสะสมเพราะว่าเรนเจอร์ยืนได้นานขึ้นนะครับความสามารถและสกิลก็เช่นเดียวกันนะคือเมื่อมันยืนได้นานมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันแข็งแกร่งจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยตัดจุดนี้ลงไปเลยนะในเรื่องของการถอดเกียร์มาแบทเทิลกันนะมันจะวัดผลอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือทำให้เห็นเลยนะครับว่าคู่นี้สูสีกันมากแต่พอเฮอร์รี่อัพนะครับดาเมจเนี่ยริมูรุก็จะหนักขึ้นแต่ว่าเขาก็ได้เปรียบนะเดือนนี้มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้นับในส่วนของเกียร์นะมันก็เลยบอกว่าก็เพิ่มขึ้นมาประมาณนึงแหละก็เหมือนกับมูนเบสบอลผมก็เลยตีบวกค่าพลังชีวิตเข้าไปเนี่ยก็ให้มันแบบเหมือนทดเชยกันนิดนึงแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวนะครับริมูรุไม่มีอมตะนะครับเพราะว่าตัวมูนเบสบอลเนี่ยไม่ได้ยิงทะลุครับคือจริงๆเนี่ย
เมื่อหักล้างทุกอย่างเนี่ยมันก็น่าจะพอได้อยู่นะแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าสกิลครับการสร้างเกราะเลือดกับฮีลเลือดครับบอกเลยนะว่ามันช่วยให้เรนเจอร์เนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นจริงๆครับแต่ตายแล้วฟื้นก็ด้วยนะเพราะว่าเราสังเกตเห็นได้ว่ามันตายแล้วฟื้นครับหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะก็เปรียบเสมือนกับมีเรนเจอร์ตัวใหม่ออกมาแม้ว่าพลังชีวิตจะได้แค่ 70% นะครับฟื้นได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะ1ตัวฟื้นได้แค่1ครั้งนะครับมาสุดท้ายก็อย่างที่บอกครับโอ้โหแต่ก็สูสีนะถือว่า4ยกนะครับสู้กันจนถึงเฮอร์รี่อัพทั้ง4ยกนะครับตามที่บอกเลยครับมูนเบสบอลเนี่ยมันเก่งนะแต่ว่ามันไม่ได้เก่งตามที่คาดหวังครับถ้ามันไม่ได้เจอเรนเจอร์ประเภทพวกฮีลบวกหล่อเลือดเนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็น่าจะพอสู้ได้อยู่แต่นี่คือนี่เลยครับฟ้าผ่าปุ๊บนะครับบินเลยครับหายเกลี้ยงเลยทีเดียวนะแถมคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับของริมูรู้เนี่ยเหมือนแทบจะไม่โดนความสามารถเลยนะคือช่วงนี้มันยื้อกันเยอะๆเนี่ยมันก็ปล่อยออกมาหลายตัวนะครับเป็น10นะครับน่าจะต้องหนืดให้เห็นบ้างอ่ะอย่างน้อยๆสัก3วิ4วิเนี่ยมันควรจะติดแล้วนะไม่เหมือนเจอโคเนียมานะครับหัวนั้นซัดไปแบบ20วิแล้วเลยครับโหดเหลือเกินอ่ะบัฟวิ่งแล้วก็วิ่งดาน่าเข้ามาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาครับและก็โดนอยู่ดีนะครับโอเควันนี้ครับทริปแบทเทิลครับคืออย่างน้อยก็ได้คลายความสงสัยไปในหลายจุดนะครับว่าเฮ้ยตัวแสงระมืดเนี่ยมันจะต้องเหนือกว่าหรือเปล่าอัตรามันเป็น1ต่อ1นะถ้าปกติเจอแสงระมืดนะครับซึ่งแสงระมืดก็จะชนะทางกันเองแสงตีมืด3นะครับมืดตีแสง3นะครับไปดูคลิปแบทเทิลก็ได้นะมูนเบสบอลเจอโคนี่อามาเทซึวิดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามูนเบสบอลเขายิง3เท่าใช่มั้ยยิงเข้าอาม่าเนี่ยก็ตายได้อยู่เหมือนกันนะแต่พอบั้นปลายนะครับคือยื้อกันไปยาวๆเนี่ยสู้ไม่ได้ครับเหมือนคู่นี้เลยนะยื้อกันไปยาวๆเนี่ยเสร็จริมูรุเลยนะครับฉะนั้นนะครับใครที่ยังตามล่าริมูรุอยู่นะครับขาดเรนเจอร์นะครับตัวที่มันแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นนะฮิวบอกเกราะเลือดนะครับก็ตัวนี้บอกเลยนะครับว่าช่วยทีมได้ดีอย่างแน่นอนนะอย่างที่บอกว่าติดแค่ไทยกาอย่างเดียวเจอไทยกายิงแป๊บเดียวตายเกลี้ยงเลยครับตายแล้วฟื้นโดนยิงก็ตายเกลี้ยงอยู่เหมือนกันนะวันนี้คลิปแบทเทิลก็เหมือนเดิมครับดาดาม่านะครับก็ทำให้เห็นนะครับว่าแสงมืดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สู้ธาตุปกติได้นะส่วนใหญ่ก็ต้องดูกันที่สกิลนะครับแล้วก็การทดสอบจริงนะครับซึ่งริมรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่แข็งแกร่งจริงอยู่กันนะเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ